ว่ากันว่าคนไทยเรานะคะมีนิสัยหรือมีพฤติกรรมที่ชอบแชทคุยกับร้านค้านะคะและที่แน่ๆค่ะจากสถิติ7ใน10ของลูกค้าที่มีการพูดคุยกับร้านค้านะคะโดนตกกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีการสั่งซื้อสินค้าเกิดขึ้นจริงๆค่ะและนี่แหละค่ะก็คือพลังของ business messaging นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรามี case study ของเจ้าของธุรกิจที่มีการใช้ business messaging ได้อย่างประสบความสำเร็จนะคะแต่ละแบรนด์จะมีวิธีการอย่างไรลองไปชมพร้อมๆกันค่ะวันนี้มีเคสนะคะกับบริษัทในประเทศไทย3บริษัทนะคะเป็นแบรนด์ไทยที่ทำงานร่วมกับ Meta Solution Partner ที่ทำให้บทสนทนาทางธุรกิจของเขาเนี่ยขยายได้ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะจากเคสแรกนะคะเป็นแบรนด์บ้านระยาเป็นแบรนด์ที่ทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเด็กค่ะสิ่งที่บ้านระยาอยากจะทำก็คือการทำให้มีการพูดคุยกับลูกค้าใหม่ๆได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยมีการทำงานร่วมกับบริษัท Pencil ซึ่งเป็น Business Partner ของ Meta นะคะก่อนอื่นเลยบ้านระยามีการใช้โฆษณาวิดีโอ15 second นะคะผ่านทางหน้าฟีด News Feed ของ Facebook แล้วก็ Instagram เพื่อดึงความสนใจให้เกิดบทสนทนากับผู้บริโภคในช่องทางของ Messenger หลังจากการใช้วิดีโอแอดตัวนั้นนะคะก็มีการใช้ Automated Messenger Conversation ที่ทำให้สามารถปรับใช้และพูดคุยกับลูกค้าในจำนวนที่มากขึ้นที่เข้ามาผ่านทางช่องทาง Click to Messenger จากผลงานเหล่านั้นนะคะทำให้คอสที่สามารถ manage แคมเปญเนี่ยดีขึ้นโดยเห็นว่าคอสเนี่ยจะดีขึ้นทั้ง full funnel เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น cost per purchase ที่ดีขึ้นถึง 23% และ cost per message ที่ดีขึ้นถึง 17% ด้วยค่ะโอ้โหบ้านระยามีการใช้โฆษณาวิดีโอสั้นเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็ใช้ข้อความตอบกลับอัตโนมัติค่ะในการตอบกลับลูกค้าเป็นจำนวนมากๆซึ่งเรื่องนี้ถือว่าสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าบางครั้งถ้าลูกค้าเข้ามาเยอะแต่ว่าเราไม่สามารถจะตอบได้ทันก็เป็นการพลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดายค่ะแบรนด์ต่อมา Enlighten เป็นแบรนด์ที่เกี่ยวกับสินค้าสวยๆงามๆบทสนทนาเนี่ยอาจจะมีการต้องการเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผิวของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นทำยังไงให้การใช้ Automated Conversation อันนี้ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีบทสนทนากับ Enlighten ที่ง่ายดายขึ้นสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายดายขึ้นซึ่งการใช้ Automated Conversation Experience ตรงนี้เนี่ยมีผลกับ Enlighten ที่ดีขึ้นมากนะคะยอดขายในช่วงที่ทำแคมเปญดีขึ้น6เท่าหรือ 600% ในขณะที่ ROAS หรือ Return on Ad Spend เนี่ยดีขึ้นอยู่ที่ 3.5 นั่นหมายถึงว่า Enlighten ลงเงินไป1บาทได้คืนมาเป็นยอดขาย 3.5 บาทนะคะดูแล้วนะคะจากการที่แบรนด์ Enlighten เนี่ยมีการหยิบเอาฟีเจอร์ข้อความตอบกลับอัตโนมัติมาใช้ในการตอบลูกค้านะคะก็ได้ช่วยทำให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นรวมถึงยอดขายเพิ่มขึ้นไปถึง6เท่าเลยทีเดียวไม่ธรรมดาเลยนะคะเป็นการใช้งาน Business Messaging ได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็เต็มประสิทธิภาพมากๆค่ะอันสุดท้ายก็คือแบรนด์เสื้อผ้าผู้ชายเอราวันมี challenge ทางธุรกิจเนื่องด้วยว่า volume ของ conversation นะคะบทสนทนาจากผู้ที่มีความสนใจแบรนด์เอราวันและต้องการจะซื้อเนี่ยมีจำนวนที่มากเพราะฉะนั้นต้องการใช้ automated messaging experience เพื่อมาบริหารจัดการกับจำนวน volume ของ conversation นอกเหนือจากนั้นแล้วประสบการณ์หลังการขายก็สำคัญมากนะคะการ track order การ follow up delivery statusสามารถใช้ automated conversation ตรงนี้เนี่ยมาช่วยบริหารจัดการกับแบรนด์เอราวันได้ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ return on ad spend ที่ดีขึ้นเป็นreturn on ad spend 8นอกเหนือจากผลยอดขายแล้วยังมีเรื่องของแบรนด์ loyalty ในเรื่องของแบรนด์ experience ที่ทำให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของบริโภคในเรื่องของ ordering tracking ได้ด้วยค่ะเคสของเอราวันนะคะจะเห็นได้เลยว่าลูกค้าเนี่ยทักเข้ามาเยอะมากๆนะคะก็เลยมีการใช้ข้อความตอบกลับอัตโนมัติและ order tracking feature ในการสร้าง experience ดีๆแล้วก็สามารถที่จะตอบลูกค้าได้แบบทันใจไม่มีตกหล่นกันไปเลยค่ะเห็นไหมคะว่า business messaging เนี่ยสามารถสร้างยอดขายให้กับร้านค้าของเราได้จริงๆนะคะใครที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่ารอช้าค่ะคลิกลิงก์ในแคปชั่นหรือว่าสแกน QR code ได้เลย